ไปต่อกันที่จีนนะคะเพิ่งจะมีการแต่งตั้งรัฐมนตรีต่างประเทศคนใหม่ที่ชื่อว่าฉินกังนะคะภารกิจที่รอเขาอยู่นั่นก็คือการฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนท่ามกลางความตึงเครียดระหว่าง2ประเทศที่ดำเนินต่อเนื่องมาหลายปีค่ะสนับสนุนโดยสะท้อนความสำเร็จในแบบคุณ Fortuner Leader Generationจีนแต่งตั้งฉินกังขึ้นเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศคนใหม่แทนที่นายหวังอี้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นคือหัวหน้าฝ่ายกิจการต่างประเทศของพรรคคอมมิวนิสต์จีนแทนที่นายหวังเจี๋ยฉีซึ่งเกษียณจากคณะกรรมการกรมการเมืองหรือโปลิตบูโรการประกาศชื่อรัฐมนตรีต่างประเทศคนใหม่นี้เกิดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาผ่านทางสถานีวิทยุแห่งชาติจีนซึ่งระบุว่าการตัดสินใจนี้เกิดขึ้นในการประชุมคณะกรรมการถาวรประจำกรมการเมืองแห่งพรรคคอมมิวนิสต์จีนทั้งนี้ฉินกังนักการทูตวัย56ปีเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงของกระทรวงต่างประเทศจีนนะคะเคยดำรงตำแหน่งมาแล้วหลายตำแหน่งเช่นโฆษกกระทรวงต่างประเทศจีนและนักการทูตจีนประจำสถานทูตในสหราชอาณาจักรนอกจากนี้เขายังเป็นผู้ที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงให้ความไว้วางใจและเคยทำงานในฐานะหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายพิธีการของประธานาธิบดีจีนช่วงปี2014ถึง2018ด้วยตำแหน่งล่าสุดของเขาก็คือเอกอัครราชทูตจีนประจำสหรัฐคนที่11ซึ่งเขาดำรงตำแหน่งมาแล้ว17เดือนโดยทำหน้าที่นี้ควบคู่ไปกับการปกป้องผลประโยชน์ของจีนกับการดำเนินการทูตในมุมที่อ่อนขึ้นฉินกังเขียนบทความลงในนิตยสาร National Interest ของสหรัฐในสัปดาห์นี้โดยให้รายละเอียดเกี่ยวกับจุดยืนของจีนในนโยบายต่างประเทศและย้ำว่าความสัมพันธ์จีนสหรัฐไม่ใช่เกมที่ต้องมีผู้แพ้หรือผู้ชนะทั้งนี้การแต่งตั้งฉินกังนั้นเกิดขึ้นในช่วงที่ผู้นำจีนกำลังหาทางปรับปรุงความสัมพันธ์กับสหรัฐและพันธมิตรพอดีค่ะโดยเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วประธานาธิบดีสีและประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐได้หารือกันเป็นครั้งแรกนอกกรอบการประชุมนอกรอบการประชุม G20 ที่เกาะบาหลีนะคะขณะที่เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมารัฐมนตรีต่างประเทศจีนคนใหม่ได้ทวิตข้อความว่าเขาได้โทรศัพท์หานายแอนโทนีบลิงเคนรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเพื่ออำลาจากตำแหน่งทูตจีนประจำสหรัฐโดยทั้งสองได้หารือเรื่องความสัมพันธ์ทวิภาคีและเขาหวังว่าจะยังคงเดินหน้าทำงานร่วมกันต่อไปเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์จีนสหรัฐให้ดีขึ้นด้านนายบลิงเคนทวิตข้อความเช่นกันค่ะว่าเขาและนายฉินกังได้หารือเรื่องความสัมพันธ์ทวิภาคีและจะเปิดช่องทางในการสื่อสารระหว่างกันต่อไปขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ Teen and World Today นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางของ Teen and ช่อง16ค่ะจะได้ไม่พลาดรายการที่น่าสนใจทั้งสดแล้วก็คลิปวิดีโอย้อนหลังอีกมากมายเลยค่ะ